กิจกรรมเป็นการวิ่งค่ะวิ่งรอบวัดพระศรีรัตนศาสดารามนะคะวิ่งจำนวน84รอบวัตถุประสงค์คือเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่จะมีอายุครบ84พรรษาและเป็นการบูชาพระแก้วมรกตด้วยเจ้าค่ะตอนนี้อยากจะกราบนิมนต์พระอาจารย์ได้ให้ข้อคิดในการตรึกว่าในการที่เขาจะทำกิจกรรมตรงนี้เนี่ยค่ะทำยังไงถึงจะตรึกแล้วได้กุศลสูงสุดเจ้าค่ะในการที่กิจกรรมเกี่ยวเรื่องการวิ่งเทิดพระเกียรติแล้วก็วิ่งถวายพุทธบูชานะพระแก้วมรกตก็คือพระปฏิมากรก็คือเป็นพระพุทธเจ้าเขาเรียกพระพุทธรูปทั้งหลายโดยเฉพาะก็คือพระแก้วมรกตที่เป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของประเทศไทยถ้ามองไปก็คือว่านั่นแหละคือพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยนายช่างที่ปั้นรูปเนี่ยนะมาเนี่ยนะจะเป็นเทวดาหรือนายช่างใดๆก็แล้วแต่ที่ตามประวัติเป็นมาเนี่ยก็คือต้องการให้คนได้รู้ว่าพระบรมศาสดามีพระรูปอย่างนี้เป็นต้นจะได้เห็นความงดงามของพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้านั้นมีความงามในพระสรีระคุณอย่างมากมายพระพุทธเจ้านั้นน่ะบำเพ็ญบารมีมา20ประสงค์ขายยิ่งด้วยแสนมหากัปเจริญกุศลกรรมบถ10คือการไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่พูดเท็จไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อไม่โลภไม่โกรธแล้วก็เจริญปัญญาพระพุทธเจ้าเนี้ยตอนสร้างบารมีมาเจริญกุศลกรรมบถ10มีการประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนมีการขวนขวายในการประพฤติประโยชน์เป็นต้นฉะนั้นกุศลทั้งหลายนั้นพระศาสดาตอนบำเพ็ญบารมีมาเนี่ยทำอย่างยาวไกลถามพระพุทธเจ้าเนี่ยบำเพ็ญบารมีมาเพื่อตกแต่งสรีระทําไมเพื่อให้สรีระความงดงามปรากฏเกิดขึ้นในวรกายของพระพุทธเจ้านั้นเพื่อให้ความงามในพระวรกายของพระพุทธเจ้านั้นน่ะเป็นที่ตั้งของศรัทธาแก่ผู้ได้พบเห็นสัตว์โลกทั้งหลายมีหลากหลายอัธยาศัยบางท่านก็มีความชอบในสีในลักษณะอย่างนั้นอย่างนี้ต่างกันออกไปนั้นพระพุทธเจ้านั้นจึงแต่งสรีระมาด้วยกุศลกรรมที่ประณีตและที่สูงส่งกุศลกรรมที่พระองค์แต่งมานั้นทำให้มีพระโลมาแต่ละเส้นแบบนี้ให้มีพระชิวหาเป็นอย่างนี้มีพระนาสิกเป็นอย่างนี้มีพระเนตรเป็นอย่างนี้มีพระกันใช่ไหมมีพระเมาลีทั้งหลายอย่างนี้มีพระขนงมีลำพระสอมีพระพาหามีพระชงเป็นต้นฉะนั้นสรีระของพระบรมศาสดาซึ่งมีความงดงามอย่างมากแก่ผู้ที่ได้พบเห็นนั้นมาจากกุศลกรรมที่ประณีตที่ตกแต่งมาแล้วทั้ง20ประสงค์ขายยิ่งด้วยแสนมหากัปนั้นทางด้านของสรีระคุณเมื่อเห็นความงดงามในพระสรีระของพระศาสดาแล้วอันนี้คือผลให้สาวไปหาเหตุว่าพระบรมศาสดาสร้างบารมีอะไรมาจึงได้พระรูปอย่างนี้เป็นต้นไม่ใช่มองแล้วเคยไปติดแล้วเกิดโลภะหรือเกิดราคะทางใจแต่มองแล้วให้เกิดศรัทธาเลื่อมใสตั้งมั่นว่าพระผู้มีพระภาคเจ้ามีความงดงามอย่างนี้เพื่อเป็นปัจจัยแก่สัตว์ทั้งหลายได้เห็นแล้วเกิดศรัทธาในพระสรีระคุณเพื่อจะน้อมในการไปฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าเป็นต้นอันนี้ให้เข้าใจมุมนี้ก่อนทีนี้บังเอิญก็คือประเทศไทยเป็นประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่มีประชากรนับถือมากด้วยเป็นศาสนาดั้งเดิมของประเทศไทยเรามาแล้วก็องค์พระราชามหากษัตริย์ก็เป็นพุทธมามกะใช่ไหมเป็นหลักมาทุกยุคทุกสมัยก็หมายความบอกว่าคำจุนเป็นอุบาสกใช่ไหมเป็นผู้ที่คำจุนพระพุทธศาสนาในฐานะเป็นผู้นำเป็นผู้นำนั่นเองพอมาถึงวาระนี้อย่างที่แม่ชีกล่าวก็คือว่ามีการจะวิ่งเทิดพระเกียรติแล้วก็ถวายเป็นพุทธบูชาก็สองนัยยะด้วยกันก็คือว่าเอาอายุของผู้นำของประเทศของพระเจ้าแผ่นดินใช่ไหมเอาเป็นองค์ประกอบในการวิ่งให้ครบ84รอบใช่ไหมเท่าที่ฟังแต่เป้าหมายบูชาคุณของพระพุทธเจ้าเป้าหมายก็คือว่าเอาพระชนมายุของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ครบในปัจจุบันนี้84วิ่งให้ครบ84รอบอันนี้คือหลักการแต่แค่หลักการอย่างเดียวยังไม่พอ
การให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ที่จะไปวิ่งสำคัญมากกว่าการรณรงค์กันมาน่ะหลายต่อหลายครั้งแล้วเนี่ยเป้าหมายเพื่ออะไรถ้าตรงนี้ก็คือเพื่อการบูชาถ้าวิ่งเพื่อการบูชาเนี่ยอะไรคือการบูชาที่ถูกต้องไม่ใช่วิ่งด้วยโลภะคือความอยากจะวิ่งที่เป็นไปกับอกุศลไม่ใช่ไปวิ่งเพราะโทสะหรือเพราะความกลัวเพราะถูกเกณฑ์ไม่ใช่วิ่งเพราะโมหะวิ่งด้วยความไม่รู้เรื่องรู้ราวเลยแต่ให้ไปด้วยศรัทธาที่เชื่อมั่นในคุณของพระรัตนตรัยแต่จะเอาพระชนมายุของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนี่แหละเป็นหลักใจของชาวไทยทั้งประเทศใช่ไหมโดยหลักการก็ทำอย่างนั้นแต่รอบจึงต้องมีความหมายอย่างมากแปลว่ามีความหมายก็แปลว่าเราจักเดินแต่ละก้าวเนี่ยให้เป็นไปด้วยอำนาจของกุศลที่มีความศรัทธาในพระรัตนตรัยอย่างเหนียวแน่นได้ไหมในการวิ่งวิ่งด้วยการนอบน้อมถ้ายิ่งมีการประนมมือแล้ววิ่งก็ยิ่งดีใหญ่ใช่ไหมเป็นการวิ่งที่แปลกเนี่ยเพราะอะไรเพราะเป็นการวิ่งที่บูชาพระแก้วมรกตหรือพระพุทธเจ้าในนั้นมีพระบรมธาตุชื่อพระศรีรัตนเจดีย์ใช่ไหมก็คือที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระบรมศาสดาหรือพระพุทธเจ้านั่นเองสรุปก็คือว่าการวิ่งนั้นบูชาพระรัตนตรัยก็คือบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แต่เอาพระชนมายุของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งเป็นพระเจ้าแผ่นดินเป็นหลักเป็นเครื่องกำหนดว่าจะวิ่งกี่รอบงั้นแต่ละรอบเนี่ยนะกว่าจะจบแต่ละรอบนั้นน่ะให้ใจที่เป็นไปกับกุศลที่เป็นไปกับการนอบน้อมเป็นไปเพื่อในจิตที่คิดจะบูชาไม่ได้เป็นไปด้วยอำนาจของตัณหาราคะเลยแต่เป็นไปด้วยการที่บอกว่าต้องการนอบน้อมต้องการบูชาอย่างสูงฉะนั้นทุกย่างก้าวจึงมีความหมายเพราะเป็นไปด้วยจิตที่คิดจะบูชาถ้าเป็นไปในลักษณะอย่างนี้ดีไม่ดีเพราะเป็นกุศลกรรมกุศลกรรมถามว่ากุศลกรรมในที่นั้นก็คือว่ามีจิตที่คิดจะบูชาพระพุทธเจ้านั้นเป็นหลักบูชาพระรัตนตรัยนั้นเป็นหลักแต่เอาพระชนมายุของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นมาเป็นองค์กำหนดแห่งการเดินหรือวิ่งให้ครบ84รอบถ้าในกรณีวางจิตได้อย่างนี้เป็นเรื่องที่ดีก็คือว่าก่อนวิ่งเนี่ยผู้จะวิ่งทั้งหลายสมาทานศีลอยู่นอบน้อมพระรัตนตรัยก่อนสมาทานศีล5ไม่มีการพนันไม่มีเหล้ายาไม่มีสิ่งเสพติดเข้าไปเกี่ยวข้องเลยทุกคนไปด้วยใจนอบน้อมบูชาคุณของพระรัตนตรัยจริงๆแล้วก็ไปเรียงแถวกันแล้วพอรับศีลไปเสร็จก็ออกวิ่งแล้วก็กำหนดลองคิดดูที่จิตที่วิ่งด้วยการนอบน้อมด้วยการบูชานั้นสมมุติถ้าลมหายใจขาดในขณะวิ่งมีสุขติเป็นไปในเบื้องหน้าใช่ไหมหรือไม่อย่างนั้นก็จะเป็นกิจกรรมที่ทำแล้วก็จะจำได้มากที่สุดเพราะตนเองได้ใช้กายใช่ไหมใช้วาจาใช้จิตใจใช้กระแสชีวิตของตนเองนั้นในการไปวิ่งกว่าจะครบ84รอบฉะนั้นถึงกิจกรรมในลักษณะนี้กิจกรรมน่ะดีนะแต่ถ้าคนไม่เข้าใจจะกลายเป็นอีกเรื่องหนึ่งเลยก็ขอให้คนที่ไปเนี่ยนะได้มีข้อมูลในการที่จะคิดจะนอบน้อมทีนี้จิตที่คิดจะนอบน้อมบูชาด้วยการนอบน้อมเป็นอัปปจายนะเป็นอัปปจายนะใช่ไหมเรามอบกายถวายชีวิตแด่พระรัตนตรัยนั่นแหละเราจึงเอากายไปวิ่งในการถวายเป็นพุทธบูชาคารวะก็ทำได้ยกเว้นพระใช่ไหมถ้าพระก็เดินได้ยังบอก